เที่ยวไทย5ภาคตลอดทั้งปีชื่นชมได้ตลอดไปเงินทองไม่รั่วไหลเมื่อไทยช่วยไทยท่องเที่ยวกับรายการเที่ยวทิ้งตัวสวัสดีครับทุกคนได้เวลาเที่ยวทั่วไทยที่จะมีไกด์นำทางมาพี่ป๊อกกิติพันธ์เป็นวิชาที่แสนดีของบุ๊กโกเองค่ะที่จะพาบุ๊กโกไปเที่ยวทิ้งตัวไปเที่ยวทั่วประเทศไทยให้อเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมและตอนนี้ก็พร้อมให้ทุกคนออกเดินทางแล้วค่ะพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเพราะเป็นหนึ่งในเมืองหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาวันนี้พี่ป๊อกพาเรามาเที่ยวทิ้งตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มต้นที่ด้วยการเช็คอินที่พักริมคลองพุทธาลเรสิเดนต์มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วน้องมีพีรวิทย์มาร่วมเที่ยวกับเราด้วยในครั้งนี้ค่ะแวะจอดเรือไหว้พระตื่นตาตื่นใจกับโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกบ้านไม้ริมน้ำกุ้งตัวใหญ่มากแวะอุดหนุนปลาตะเพียนสารโรตีสายใหม่อยุธยาปิดท้ายด้วยคาเฟ่ริมน้ำขึ้นกระเช้าชมความงามที่วัดนิเวศธรรมประวัติวรวิหารโอ้โหเที่ยวทิ้งตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ฟินสุดๆไปเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าคุณ morning ครับพี่ปองเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะนอนนอนสบายมากเลยโอ้ฝั่งบุกกก็นอนสบายมากตื่นเช้ามาเห็นแบบคลองแบบนี้แบบว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอมานานแล้วอยู่กรุงเทพพี่ปองขาพี่ปองเป็นไงบ้างคะใกล้นิดเดียวเองนะจากกรุงเทพนะจริงๆขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเลยครับเมืองนี้ใช่นะคะแล้วก็อยุธยาเป็นเมืองที่ไปประวัติศาสตร์เยอะรวมถึงอย่างที่บุ๊กโกะบอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากวันนี้เรามาเที่ยวทิ้งตัวแบบนี้เช้าๆแบบนี้พี่ปอกจะพาบุ๊กโกะไปเที่ยวไหนวันนี้โอ้ยที่นี่นะฮะเริ่มต้นนะเราก็จะไปล่องเรือดูบรรยากาศของข้างทางริมคลองทั้งหมดเลยค่ะดีเลยแล้ววันเราจะไปนั่งเรือแล้วเอาเรืออะไรไปถ้าเกิดจะให้พายเองหนูพายไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไม่ให้บุ๊กโกะลำบากแน่นอนครับเรือลำใหญ่นั่งสบายโอ้ยหรอแล้วเราไม่ได้อยู่2คนหรออ้าวไม่มีใครเลยหรอวันนี้พี่พาน้องมาอีกคนนึงถ้าเกิดไม่รอดไม่เอานะไม่ทำไม่นาชอบคนรอดๆนะคนนี้บอกได้เลยว่าบุ๊กโกะต้องชอบแน่นอนครับจริงหรอพี่ป๊อกใช่ครับงั้นอย่าช้าเลยดีกว่างั้นเราไปขึ้นเรือเลยดีกว่าค่ะไปกันตอนนี้นะครับผมมารอพี่ป๊อกกับพี่บุ๊กโกะแล้วผมอ่ะปลอมตัวเป็นคนเรือครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แน่พร้อมที่จะไปลงเรือไปเที่ยวอยุธยากันแล้วค่ะพี่ป๊อกค่ะจะพาไปไหนบ้างนะวันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูธรรมชาติ2ฝั่งริมน้ำและก็ไปดูสินค้าชุมชนของชาวอยุธยาที่สำคัญที่นี่ก็ดังเรื่องโรตีโรตีสายใหม่ใช่ครับแล้วก็ไปดูวัดไปดูประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าอยุธยากันอ๋อจริงๆแล้วอยุธยาอย่างที่เรารู้จักกันมันเป็นจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออยุธยาเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ธรรมดาต้องครับเพราะว่านั้นวันนี้เนี่ยนะฮะพี่ป๊อกกับบุ๊กโกะก็จะไปย้อนรอยนะในสมัยอยุธยามีเรื่องเล่ามีสถานที่และมีของกินอะไรอร่อยๆบ้างเยอะมากเลยจริงป่าวพี่ป๊อกบรรยากาศดินน้ำต้องทานอะไรบุ๊กโกะรู้อยู่แล้วถ้าเป็นริมน้ำต้องทานอะไรทานอะไรไม่สำคัญแต่ทานกับใครสำคัญที่สุดแต่คือถ้าเกิดบุกโกะมาแล้วบุกโกะทานอะไรกับพี่ปองบุกโกะแฮปปี้สุดแหละครับแต่อยู่ที่ว่าพี่ปองจะเตรียมใครเอาไว้ให้นั่นคือกำไรชีวิตบุกโกะพูดแล้วเหมือนแบบเป็นการอวยไหมเพราะเป็นการขอบคุณพี่ปองก่อนล่วงนะว่าพี่ปองจะเตรียมใครมาต้องจัดให้ถูกใจบุกโกะอยู่แล้วแน่นอนใช่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดตรงนี้บุกโกะชอบมากที่ตอนนอนกันเมื่อคืนครับมันสดชื่นมากๆแล้วก็มันทำให้เราได้ซึมซับบรรยากาศริมน้ำแบบนี้ครับที่นี่นะพุทธาเรสิเดนต์บรรยากาศสดชื่นมากพบความที่มันเป็นธรรมชาติของเมืองเก่าได้แหละค่ะชาวต่างชาติคงจะได้มาพักเยอะมากเลยเมื่อกี้บุ๊กโกะเห็นนะมีชาวต่างชาติมีทั้งครอบครัวนะฮะมีคู่รักนะที่บอกว่ามันทำให้เรารู้สึกอบอวลหัวใจเหลือเกินซึ่งวันนี้บุ๊กโกะคิดว่าการเที่ยวอยุธยาวันนี้เราอาจจะไหว้พระขอเนื้อคู่เพราะว่าบุ๊กโกะโสดมานานได้เหรอก็ลองดูว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปครับไปเลยค่ะไปค่ะไปลงเรือกันบุ๊กอุ๊ยมาเลยครับมาเลยครับเรือพร้อมแล้วครับเด็กเรือน่าคุ้นๆเลยอ่ะนี่ไงเซอร์ไพรส์พี่มีนคิดถึงมากเลยเด็กเรือหรอใช่ครับคิดถึงมีนมากเลยอ่ะมีนไม่ยอมมาตั้งหลายเทปไปไหนมาเนี่ยมาทำอาชีพใหม่เนี่ยเด็กเรือพี่เหมาทั้งวันเลยมาเลยพี่เหมาเด็กเรือทั้งวันเลยโอ้โหทหารจะพาไปไหนพาไปไหนไม่รู้ต้องถามเขาอ่ะ
จะพาขึ้นเรือใช่ไหมใช่ผมไม่แข่งรับเชิญนะเนี่ยโอ้ต้องไปแข่งกับเธอที่น่ารักมากโอเคมาได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาทั้งสองคนเที่ยวเองดีแต่ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นน้องมีนใช่ครับมีเสียงที่พุกโกบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่ทุ่มเทโอ้โหว่าไม่ได้สู้ตายเลยไปเดี๋ยวจะไปแล้วเราคงร้องไห้ไปเลยครับดีดล้างมีผู้ชายดีดล้างไปทำงานเลยไปอุ้ยจับมือผู้ชายก่อนค่อยๆนะไประวังหัวด้วยค่ะไปครับตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากที่พักแล้วพี่ปอกจะพาบุกโกกับมีนไปไหนครับเดี๋ยวเราไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูความเป็นประวัติศาสตร์ของอยุธยาดูเมืองมรดกโลกเรียกว่าออกจากคลองไปสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปดูสองฝั่งคลองนะฮะแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดวาอารามสิ่งปลูกสร้างต่างๆยังคงเหลือไว้ทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ครับรอดไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพามีนไปแบบว่าชิวๆไปตามแม่น้ำมีวัดไหมมีวัดไหมมีวัดเพราะว่าอยุธยาขึ้นชื่อเรื่องวัดอยู่แล้วกุ้งเผากุ้งเผามันมีเดี๋ยวจัดให้กุ้งเผาเอาเป็นกิโลสั่งตัวโตๆดูชอบชอบเราก็มาถึงวัดชัยวัฒนารามนะฮะพาน้องๆมาชมศิลปะสมัยอยุธยาใช่ค่ะเป็นเมืองมรดกโลกของจังหวัดอยุธยาครับจริงๆแล้วตรงนี้บริเวณนี้ถ้าเกิดมีสังเกตดีนะตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดที่มาถ่ายหนังถ่ายละครนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เวลาต่างชาติมาจะถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินไว้นี่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันธรรมดานะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีมาถ่ายรูปใช่แล้วก็รวมถึงน้องๆก็มาทักทายศึกษาด้วยครับผมว่าข้อดีคือพอเรามาเนี่ยเราได้เห็นถึงอดีตเนาะว่าจริงๆแล้วคนไทยเราใช้ชีวิตยังไงวัดหันหน้ามาทางน้ำศิลปะทำยังไงครับสมัยโบราณเนี่ยฮะการสัญจรทางถนนเนี่ยมันยังไม่สะดวกใช่ไหมฮะเรามีแหล่งน้ำที่เป็นล้อมรอบเมืองเนี่ยเราก็เดินทางทางน้ำมันก่อนจริงแล้วเมื่อกี้อย่างที่บุโกบอกกับบีกับพี่ปอกว่าตอนที่อยู่บนเรือเราเห็นอุ๊ยวัดหันหน้าออกมาทางแม่น้ำจริงๆแล้วก็สวยงามเป็นอีกมุมนึงที่เรายังไม่เคยเห็นเพราะปกติเนี่ยเราก็ขับรถยนต์มาเนาะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นมุมนี้ด้วยที่พวกเราเนี่ยสามคนพามาในวันนี้นะคะครับผมด้านหลังของพวกเราเนี่ยก็คือวัดพนังเชิงคือบรรยากาศริมน้ำของอยุธยาเนี่ยฮะมีวัดเยอะมากเลยการจะมาไหว้พระ9วัดเนี่ยมันง่ายมากใช่แล้วผมว่าใช้เวลาไม่นานด้วยเนาะจริงๆจะขับรถก็ได้นั่งเรือก็ได้แวะไหว้แป๊บเดียวแต่อย่างวันนี้ที่บอกพอนั่งเรือเนี่ยมันสะดวกที่ว่าเขามีท่าเรือทุกจุดสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีวัดริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นน่ะสะดวกสบายกว่าการขับรถนะถ้าเกิดใครเคยมาแก่แค่ขับรถครับลองมานั่งเรือแล้วก็มาไหว้พระริมสองแม่น้ำเจ้าพระยาผมว่าสะดวกขึ้นใช่ครับนะคะทุกวัดครับมีท่าน้ำให้หมดเลยใช่จอดปุ๊บขึ้นไปไหว้ได้เลยใช่เพราะเผอได้มากกว่า9วัดด้วยจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปไหว้พระสักการะที่วัดเชิญนะครับเชิญกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของรายการแล้วใช่ครับโอ้โหมีความสุขทุกช่วงรายการแฮปปี้หมดชูสีปลาเนื้ออ่อนปลากระพงทอดน้ำปลาเนาะปลากุ้งสามรสแล้วก็นี่แกงขั้วปูแกงขั้วปูเอ๊ะขาดไปแกงขั้วปูใครพี่ปอกบอกว่าจะพามากินกุ้งเผานั่นแหละสิคือโต๊ะนี้ยังไม่มีกุ้งเผาเลยอ่ะไฮไลท์ของที่นี่ต้องจัดอยู่แล้วครับครับอ้าวน้องกุ้งได้หรือยังอุ้ยถ่ายละโอ้ยถ่ายแล้วโอ้ยสามตัวโลเธอโอ้โหมาดูมาหน้าหัวดิครับน่ากินมากเลยอ่ะพอมาถึงอยุธยานะฮะของดีเมืองอยุธยาก็คือโรตีสายใหม่ทางถนนเส้นเนี่ยฮะถนนอู่ทองมีโรตีสายใหม่ขายตลอดเส้นเลยร้านไหนเราก็ซื้อร้านน้ำเมื่อแต่เราเห็นร้านนี้คนเยอะดีเราก็เลยแวะเข้าไปดีกว่าน้ำมินเนาะ
โรตีสายใหม่อยุธยานี่เดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบุ๊กโกถามหน่อยว่าปลาตะเพียนทำงานแฮนด์เมดอย่างเงี้ยทำยากไหมคะแต่ละตัวเนี่ยไม่ยากนะคะเพราะว่าใจรักแล้วทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยโอ้ทำตั้งแต่เด็กๆอะค่ะทำมาตั้งแต่เด็กๆฮะทำนานไหมครับในอย่างนี้ตัวนี้ตอนหนึ่งชุดเนี่ยฮะใช้เวลา1ชุดก็ต้องรอสีแห้งอีกอะไรแห้งอีกจากสารนี่แล้วค่ะประมาณ2วันได้ไหมฮะถ้าสัก10ตัวได้2วันค่ะ10ตัว2วันพี่บุ๊กครับพี่บอกครับเขาบอกปลานี้กินได้ด้วยครับฮะกินได้เหรอเป็นปลาตะเพียน3จะกินได้ยังไงอ่ะกินได้จริงๆทำไมอ่ะทำไมครับเข้าใจป่ะปลาต้มเป็นด้วยการถ้าทุกคนคิดมุมเนี้ยเอฟหรออ๋อปลาต้มปลาที่กินได้นะครับคือปลาต้มตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ป๊อกค่ะที่นี่อำเภอบางปะอินนะฮะก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอยุธยาที่นี่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะเพราะวัดตั้งอยู่กลางน้ำเขาถึงมีกระเช้าเนี่ยข้ามไปครับคือฝั่งนี้เนี่ยไม่ใช่ฝั่งวัดฝั่งวัดจริงๆอยู่ฝั่งนู้นใช่ครับที่สำคัญนะฮะที่นี่นะฮะเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกนะฮะที่ในหลวงรัชกาลที่5ได้โปรดสร้างขึ้นมาครับผมแล้วจริงๆนะเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามเราเป็นโรงเรียนสงฆ์ด้วยเป็นโรงเรียนสงฆ์ครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่ามันมีความตื่นเต้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือมีประวัติศาสตร์ที่ทราบกันนะคะงั้นให้พี่ป๊อกพาไปเลยเราไปยืนรอเลยก็ไปยืนรอนะครับมาค่ะเราก็เข้ามาสักการะพระประธานในพระอุโบสถเนี่ยค่ะน้องบุโกกับน้องมีนรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้อย่างแรกแปลกตาเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราว่าพอสถาปัตยกรรมมันเปลี่ยนเราก็ทำให้ได้ความรู้สึกใหม่ๆแต่ว่าสุดท้ายแล้ววิธีการใช้ชีวิตวิธีการจัดวางหรือว่าแบบพระต่างๆก็ยังเหมือนวัดธรรมดาทั่วไปยังคงไว้เหมือนพุทธศาสนาใช่ใช่จริงๆแล้วสิ่งก่อสร้างหรือปิ่งปลูกสร้างนะสำหรับบุกโกะมันก็เป็นตัววัดว่าจริงๆแล้วนี่คือสถานที่ที่มากราบไหว้กันถึงแม้ว่ารูปทรงอาจจะคล้ายตะวันตกเหมือนตะวันตกเลยแต่จริงๆอย่างที่บุกโกะบอกว่าเข้าข้างในมีพระประธานและที่สำคัญคือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อย่างที่บุกโกะบอกว่าหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดคือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นแหละดังนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบตะวันตกเป็นเอเชียหรือเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็รักกันนั่นแหละค่ะใช่สวยมากๆเลยจังหวัดนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ประทับใจนะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่อยุธยาของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีที่ที่ประทับใจอันเริ่มจากบุโกะก่อนบุโกะเนี่ยชอบนะตั้งแต่ตอนเช้าเลยปกติเนี่ยเราจะนั่งรถนะมาไหว้พระด้วยกันแต่สิ่งที่บุโกะชอบที่สุดก็คือนั่งเรือไหว้พระและสิ่งที่ชอบที่สุดก็อีกหนึ่งอย่างคือพี่ปอกพามากินกุ้งนี่แหละอันนี้ชอบที่สุดเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่นี่เลยนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตาไม่เหมือนวัดพุทธทั่วไปใช่แล้วต้องมีแหละครับของมีเนี่ยพอมานึกย้อนดูดีๆเนี่ยเราเดินทางทุกแบบเลยนะทางน้ำทางบกทางอากาศด้วยนะเมื่อกี้นี้เรานั่งกระเช้าข้ามเข้ามาผมว่ามันครบครันมากๆแล้วก็ถ้าชอบที่สุดก็ให้ที่นี่เหมือนกันคือตั้งแต่เข้ามาแบบดูแบบอลังการมากนั่งกระเช้าเข้ามาแล้วเจอสถาปัตยกรรมแบบนี้ทำให้เราเห็นความเป็นพุทธไทยในรูปแบบใหม่ๆอีกครับผมพี่ป๊อกล่มลื่นมากเลยนะฮะชอบอะไรวันนี้ไฮไลท์วันนี้ก็คือที่วัดนี่แหละครับผมตั้งใจพามาที่นี่เลยเพราะว่าหนึ่งผมเคยมาแล้วหนึ่งครั้งผมชอบมากเลยคือมาดูสถาปัตยกรรมที่แบบไม่เหมือนวัดทั่วไปรูปแบบคือเป็นทางตะวันตกเลยผมมั่นใจว่าน้องสองคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหนูเห็นครั้งแรกจริงๆอ่ะหนูยอมรับมากขนาดอยู่ในประเทศไทยนะยังมีอีกหลายที่เลยที่เรายังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเลยจริงๆละกัน
ที่เรามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยบางที่เนี่ยเราต้องตะโกนคำว่าแบบ Amazing Thailand จริงๆนะคะพอเห็นแล้วมันก็ว้าวไปหมดเลยจริงค่ะค่ะวันนี้บุ๊กโกกับน้องมีนก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อกมากๆนะคะยินดีครับยินดีครับเที่ยวทิ้งตัวนะคะที่จังหวัดอยุธยาแบบครบรถเลยนะมีนเนาะสำหรับพี่ก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนการเดินทางของเราทริปนี้ครับใช่ค่ะและสามารถติดตามรายการเที่ยวทิ้งตัวได้นะทุกวันพฤหัสศุกร์เวลา5โมงนะคะทาง YouTube ช่อง Workpoint และเพจนะคะเที่ยวทิ้งตัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะพาไปจังหวัดไหนและใครจะเป็นแขกรับเชิญมาเซอร์ไพรส์อีกต้องรอติดตามวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ